เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมไปเมื่อวานนี้แล้วก็ได้รับการวินิจฉัยจากท่านคณะกรรมการไปแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะตื่นเต้นกับการนำเอาสินค้าของเราให้คณะกรรมการได้วินิจฉัยไหมครับก็ตื่นเต้นแล้วมองทำให้มองเห็นแนวทางเนาะการพัฒนาการที่จะทำต่อเนาะกับสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อสุขภาพเนาะคือเรามองว่ากลุ่มเป้าหมายของเราลูกค้าของเราเนี่ยเป็นกลุ่มรักสุขภาพอยู่แล้วแล้วก็เราอยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่คุณพี่มีอยู่ที่ว่าพี่เชี่ยวชาญทางด้านขิงอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คืออยากจะให้เขาเนี่ยรักสุขภาพไปด้วยพร้อมๆกับเราใช่ไหมขิงนี้มันมีคุณภาพสรรพคุณยังไงบ้างคะสำหรับขิงตัวนี้มีฤทธิ์ร้อนปรับสมดุลธาตุเนาะคือรับประทานไปแล้วแก้อาการท้องอืดท้องแน่นท้องเฟ้อนะคะถามว่ามันมีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นอย่างมากเพราะว่าทุกวันนี้เราก็มีหลากหลายได้ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นเบื้องต้นในขณะที่เรามีอาการท้องอืดท้องแน่นท้องเฟ้อเราก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองบางส่วนด้วยสินค้าของเรานี่เองด้วยอาหารของเรานี่เองด้วยที่เรารู้จักปรับสมดุลร้อนเย็นให้กับตัวเองเป็นการดูแลเบื้องต้นดูแลตัวเองเบื้องต้นนะเป็นแนวสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพร้วนๆเนาะโดยที่ว่าก่อนที่เราจะไปหาแพทย์หรือพบแพทย์หาหมอคือเราจะต้องดูแลตัวเองก่อนว่าวันนี้เรารับประทานอะไรเข้าไปอาหารที่เรารับประทานมีฤทธิ์ร้อนหรือฤทธิ์เย็นนะคะขิงถ้าเรารับประทานอาหารฤทธิ์เย็นมากเกินไปขิงเราก็ใช้ขิงน้ำตาลแดงของเราไปปรับสมดุลกับอาหารของเราได้โดยรับประทานร่วมกับอาหารที่รับประทานอยู่ได้นะคะก็คือเหมือนเราทานอาหารเช้าปกติพอทานข้าวเสร็จปุ๊บก็ทานขิงขิงนี้สักประมาณกี่ชิ้นคะก็แล้วแต่ความต้องการของร่างกายเลยเราจะไม่บังคับว่าคุณจะต้องกินกี่กรัมกี่กรัมแล้วแต่ความสบายที่เกิดขึ้นสมมติว่าเรากินชิ้นหนึ่งนี่คือมันจะทำให้เรารู้สึกสบายเลยหรือเปล่าก็ใช่ค่ะชิ้นหนึ่งเนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยรู้สึกสบายเลยหรือถ้ายังไม่สบายเราสามารถเพิ่มได้เป็น2ชิ้นโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงหรือไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นเป็นการปรับสมดุลในตัวเราเองก่อนพอเรารู้สึกสบายเราก็หยุดใช่ไหมคะพอรู้สึกไม่สบายเราก็อาจจะใช้เขาอีกนะคะใช้เป็นอาหารเสริมได้เลยอาหารเสริมได้ก็คือว่ากินทุกวันติดต่อกันก็ได้ก็ได้หรือว่า กินที่รู้สึกว่าร่างกายเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันท้องอืดท้องเฟ้อมันไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายที่ก็ทานได้ใช่ไหมค่ะแต่เราก็ต้องรู้ว่าร่างกายเราคือร่างกายต้องอยู่กับเราเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าสภาพร่างกายของเราเป็นอย่างไรปรับสมดุลร้อนเย็นให้กับตัวเองเป็นนะคะดูแลตัวเองเป็นเบื้องต้นขิงนี้มีประโยชน์ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในภาวะที่เราร้อนนะคะเราก็รับประทานขิงเข้าไปเยอะมันก็ทำให้เราร้อนเราก็อาจจะหยุดไปช่วงนึงหรือหันไปรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้นนะคะมันเป็นการช่วยแล้วก็รับประทานง่ายใกล้มือไม่ต้องเสียเวลาไปต้มทั้งรับประทานเป็นชิ้นหรือทั้งชงดื่มก็ได้เลย อะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่คือไปชงยังไงคะชงก็วิธีชงง่ายๆแค่เราหยิบไปบางส่วนแล้วเราก็ใส่แก้วเทน้ำร้อนใส่ไปพอประมาณถามว่ามันมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเลยคือฟรีสไตล์คุณต้องการเข้มมากคุณก็ใส่ไปเยอะนะคะคุณไม่ต้องการมากวันนี้คุณไม่ต้องการมากคุณก็ใส่ไปนิดเดียวก็ได้เราก็จะบอกลูกค้าอย่างนั้นค่ะแต่ว่าถ้าไม่ชอบเป็นแบบเป็นน้ำนี่ก็เป็นแบบเป็นสดๆเลยหลังอาหารทันทีในขณะที่บางคนรับประทานยาบางชนิดนะคะเข้าไปเกิดอาการคลื่นไส้อาการวิงเวียนหรืออะไรเงี้ยขิงตัวน้ำตาลแดงตัวที่เคี้ยวเนี่ยก็ช่วยได้ลดอาการคลื่นไส้วิงเวียนอาเจียนนะคะลดอาการเจ็บคอได้ลดอาการคลื่นไส้หลังอาหารอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยแล้วตรงนี้นี่คือป้ามีจุดเด่นก็คือเป็นการลดปรับสมดุลร่างกายแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดถามว่าลูกค้าอยากจะมาซื้อนี่คือต้องซื้อผ่าน
โดยตรงเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีช่องทางจัดจำหน่ายตรงไหนช่วงนี้ของเราจะโรดโชว์ก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วมีการจับจัดจำหน่ายถ้าลูกค้าสนใจบางคนอาจจะได้ตัวอย่างสินค้าไปแล้วชื่อไปแล้วก็จะสั่งได้ทางไปรษณีย์อ๋อเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรคะจะได้ติดต่ออ๋อ0089 0629782นะคะแล้วก็ติดต่ออีกในอีกช่องทางหนึ่งก็คือ ID Line VASANA วาสนา12วาสนา12ก็จะเจอกันเลยนะคะเจอกันเลยแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือเขาค้อเพชรบูรณ์ร้านติดไม้ติดมืออันนี้เราก็จะมีเป็นชื่อร้านติดไม้ติดมือคือถ้าเกิดว่าใครแวะมาที่เพชรบูรณ์พอไปผ่านขับรถมาที่เพชรบูรณ์ปุ๊บเนี่ยก็แวะมาที่ร้านติดไม้ติดมือคืออย่างนี้ก็จะได้ของติดไม้ติดมือไปด้วยหรือเปล่าคะคืออย่างนี้ของเรายังไม่มีหน้าร้านเป็นส่วนตัวแต่ว่าเรามีหน้าร้านทางเว็บไซต์ว่าถ้าคุณเข้าไปในพิมพ์คำว่าเขาค้อเพชรบูรณ์ร้านติดไม้ติดมือก็จะเจอของเราเลยว่ามีสินค้าแนวไหนประเภทไหนแนวสุขภาพแนวของฝากของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะชี้แจงนิดนึงว่าโครงการนี้ของเราเนี่ยเราจัดมาเพื่อผู้ประกอบการและทายาทนะคะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นโอท็อปทั้งหมดนะคะเพราะปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในสถานการณ์การแข่งขันของการตลาดที่รุนแรงแบบนี้เนี่ยทุกท่านมีผลิตภัณฑ์หมดเลยแต่ผลิตภัณฑ์ของทุกท่านเนี่ยถูกใจหรือไม่ถูกใจเราก็เห็นกันอยู่นะคะในตัวผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่โครงการนี้จึงจุดประกายว่าถ้าฉะนั้นเราต้องพัฒนาผู้ประกอบการที่เป็นโอท็อปทั้งหมดทั้งในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านของการพัฒนาแบรนด์ในด้านของการพัฒนาแพคเกจจิ้งโดยใส่ความรู้งานวิจัยและนวัตกรรมที่มหาวิทยาลัยของเรามีนะคะเข้าไปเพื่อให้เกิดการต่อยอดทางด้านธุรกิจนะคะไม่เช่นนั้นธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมเกิดไม่ได้ค่ะนะคะค่ะแล้วผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็ทายาทเองเนี่ยทุกท่านที่มาในงานอบรมเนี้ยมีความตั้งใจมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาในตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆประโยชน์ที่เขาได้รับก็คือกลับไปแล้วเขาจะมองภาพได้กว้างขึ้นเขาจะมีการพัฒนาในตัวของรูปแบบผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับการอบรมจากเราไปอันที่ได้เลยอย่างแรกก็คือมุมมองหรือวิสัยทัศน์ที่ผู้ประกอบการจะได้กลับไปอาจจะทำให้เบื้องแรกของการพัฒนาในรูปแบบ business model เปลี่ยนไปนี่คือประโยชน์ของการอบรมค่ะในส่วนของการติดตามผลนะคะคือในช่วงอย่างที่ท่านอาจารย์บุญสุพางว่าค่ะคือเรามีการอบรมแล้วซึ่งการอบรมเนี่ยคือเราจะต้องอบรมทั้งหมด30ชั่วโมงหลังจากนั้นแล้วค่ะเราจะมีตัวแบบฟอร์มให้ผู้ประกอบการนะคะกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่ดูทางด้านธุรกิจอะค่ะเข้าไปลงพื้นที่เพื่อไปคุยกับผู้ประกอบการนั้นๆด้วยค่ะว่าธุรกิจของเขาเนี่ยเขากรอกมาถูกต้องไหมเขามีความเข้าใจกับธุรกิจของเขาหรือเปล่าถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็จะเจ้าหน้าที่พวกนี้ค่ะเขาก็จะลงมาวิเคราะห์กับธุรกิจของเขาเลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมการอบรมเนี่ยในภาคของการอบรมที่เราเปิดเนี่ยเราจะเปิดเป็นรอบปีนะคะถ้าในแต่ละรอบท่านเข้ามาไม่ทันทางศูนย์ของเรานะคะ NUBIC เนี่ยยินดีต้อนรับนะคะท่านสามารถเข้ามารับคำปรึกษาเฉพาะทางได้นะคะซึ่งเบอร์ติดต่อของเราก็คือจะเป็นเบอร์0596นะคะ8631-34ค่ะก็คือเข้ามาได้ที่อาคารมหาธรรมราชาค่ะศูนย์บ่มเพาะของเราก็คือจะอยู่ที่ชั้น4ค่ะ
ตรงๆดูเฉยๆในเรื่องของงบการเงินนะเรามีเงินรอบผลตอบแทนจากการลงทุนนี้จะเป็น6เรื่องมันคืออะไรตัวนี้จะทำให้เรารู้จักเบอร์6นะคะมาดูปีนี้ดีกว่าปีนี้เนี่ยมี13คน10คน7คนในปัจจุบันนะที่มาดูอันดับ3ค่ะธุรกิจเครื่องสำอางและโรงแรมเราจะมีกรณีตัวอย่าง